เผื่อท่านผู้ชมนะครับไปเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาไปโอ้โหจะเชิญชวนนะครับไปหาอะไรอร่อยกินดีกว่าครับขนมจีนน้ำยาปูสูตรคุณยายวัตถุดิบในพื้นที่บอกว่าอร่อยมากครับเพราะว่าคุณยายนั้นฝีมือก็คือว่าชาววังนี่ครับร้านขนมจีนของคุณอ๋อยครับอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่ปากซอยชัยพรวิถี 1/2 ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็คือพัทยานั่นนะครับที่เปิดมาไม่ต่ำกว่า8ปีแล้วครับดูสิครับขนมจีนน้ำยานี่ครับน้ำยาปูมี2ประเภทครับปูก้ามอ่อนและก็น้ำยาปูก้อนครับน้ำยาปูก้อนก็จะใหญ่นะครับก็ตรงบริเวณขานั่นแหละครับก้ามอ่อนก็ก้ามอ่อนนี่นะแล้วก็มีลูกชิ้นอย่างอื่นด้วยน่ากินครับรวมทั้งนะครับประเภทที่บอกว่าเมนูอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นหอยจอปูทอดมันปูผัดกระเพราปูแล้วก็เมนูปูอื่นๆเยอะครับลูกค้าแห่ไปสนับสนุนเยอะมากเลยคุณอ๋อยเล่าเลยนะครับว่าอยู่นี่เปิดมาประมาณสัก8ปีกว่าๆครับเนื่องจากว่าคุณแม่นะครับเป็นคนในพื้นที่คุณแม่นี่อาชีพนะครับแกะกุ้งแกะปูขายอยู่แถวๆบางพระนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบมันก็มีเยอะๆอยู่แล้วแต่บังเอิญนะครับคุณยายเนี่ยได้เคยทำงานที่วังมาก่อนเพราะฉะนั้นได้มีการทำน้ำยาปูนะครับว่าสูตรคุณยายก็คือว่าฝีมือชาววังมาก่อนก็เลยมาบอกคุณแม่บอกว่านี่เอาอาชีพนี้นะไปทำต่อนะครับเอาแม่ก็ทำอาชีพแกะปูอยู่แล้วตนเองก็ไปเรียนอาหารด้วยนะครับการทำอาหารเนี้ยก็เลยมาทำครับปรากฏว่าโอ้โหเต็มปากเต็มคำเหลือเกินลูกค้าแห่มากินเยอะครับอย่างเช่นกรณีของกุ้มปูนะครับก้ามอ่อนนี่ขายเท่าไหร่ครับเซตละ80บาทแล้วก็แบบที่2ก็คือปูก้อนเซตละ150บาทเพราะฉะนั้น2เมนูที่ว่านี้คนติดใจในรสชาตินะครับกลมกล่อมมันอร่อยมากโดยเฉพาะวัตถุดิบก็คือคนในพื้นที่เองนี่ครับเป็นเสน่ห์ของภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา3เจเนเรชั่นแล้วก็เอาวัตถุดิบในพื้นที่มาทำนี่คือความอร่อยครับเพราะฉะนั้นเผื่อท่านผู้ชมไปพัทยามีโอกาสไปชิมไปเลยที่นำเสนอน้ำยาปูเนี่ยเพราะว่าน้ำยาปูอร่อยมันหายากนะมันไม่เหมือนน้ำยาปกตินะคะน้ำยาปูใช่แล้วปูเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยต้องไปหาทานกันค่ะคุยกับน้องบ่ายสามโมง